ตอนดูแลตอนเด็กนี่เหนื่อยมากค่ะทุกคนค่ะแม่พูดบ่อยมากเลย คือแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่าท้อในการดูแลลูกสาวตอนอายุ14 เพราะว่าเดี๋ยวตอนอายุ35ยังไงเขาก็กลับบ้าน เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ยืนยาวที่สุดรอลูกเดินกลับบ้าน คือเป็นคนหนึ่งที่พี่ภูมิใจในการที่ปั้นดารามากเพราะพี่ว่าน้องปูเป็นมนุษย์ที่เนื้อนมไข่ที่สวยมากในประเทศไทยใบนี้ในประเทศไทยอะค่ะตอนเด็กๆอ่ะอาจจะยากนิดหน่อยก็ทุกลูกอะค่ะไม่ใช่ลูกบ้านนี้ทุกบ้านอะค่ะทุกคนอะก็ต้องผ่านการอะไรมาก่อนหนูน่าจะดูที่สุดในบ้านไหมคะพี่เอกแม่กับพูดใช่น้องปูดื้อมากจนแบบว่าคนดูแลลาออกไปประมาณ10คนนี่เดี๋ยวค่ะคือพี่เอกก็จะมีผู้ดูแลเดี๋ยวค่ะที่ตามน้องปูเดี๋ยวจนเหลือแค่คุณลุงอเนกคนเดียวเดี๋ยวที่เป็นลุงแท้ๆกว่าจะมาเป็นพี่ต๊อปเดี๋ยวค่ะจริงๆพี่เออยู่วงการมานานทุกคนก็รู้และพี่เอเป็นคนจริงใจกับทุกคนมากรักลูกของทุกคนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เอมาทำธุรกิจยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะปูมั่นใจทุกอย่างมีคุณภาพพี่เอจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กๆเพราะเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันคือเรื่องสำคัญด้วยน้องปูจริงๆค่ะเลยเชื่อใจพี่เอมากจริงพี่เอคิดว่าเขาต้องดังเพราะว่าถ้าพี่มองแล้วไม่เคยพลาดอีกเดี๋ยวก็คืออายุ13 14เองอ่ะแล้วสวยขนาดนั้นผมยาวถึงเอวเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าจะดิจะก้าน่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะคนไหนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเนี่ยเล่นละครเก่งมากไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้องไห้3นาทีหัวเราะแล้วเดี๋ยวก็ร้องไห้จริงไหมตอนนี้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่อยากกอดนะพี่อยากกอดแล้วพี่อยากบอกแฟนน้องปูว่าคุณอ่ะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกมากเหมือนกันนะคะที่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยเพราะว่าฉันอ่ะภูมิฟ้าของฉันมาเหมือนไข่ในหินเหมือนกันกว่าจะถึงเป็นปูปรยาสวนดอกไม้ทุกวันนี้เนี่ยค่ะฉันผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อจากนาฏยาลุนเบิร์ดเป็นปรยาสวนดอกไม้ฉันผ่านขั้นตอนที่ไปรับปูปรยาที่หน้าโรงเรียนนิสนานาชาติซอยสุขุมวิทเนี่ยค่ะฉันผ่านทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่รับไม้ต่อที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องปูก็ต้องดูแลอยู่ให้ดีที่สุดเหมือนที่ไออ่ะเคยส่งต่อไปจนถึงไม้ต่อไปที่อยู่เดินทางไปเจอทุกคนในทุกวันนี้อย่างเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะแม่เองจริง หนูก็ไม่มีทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่เอนะคะทุกบทเรียนทุกคำสอนพาหนูได้มาถึงทุกวันนี้พี่เอเป็นคนดีมากจริงขอบคุณทุกคนลูกทุกคนโชคดีที่มีพี่เอในชีวิตหนูเชื่อพี่อ้ําก็พูดเหมือนกันการกลับมาร่วมงานครั้งนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างพี่เอก็ที่ไปที่มาก็คือเราเป็นแม่ลูกกันตั้งแต่เข้าวงการแล้วนะคะทุกคนก็ทราบแล้วก็น้องปูอะค่ะก็เวลากลับมาจากเมืองนอกก็ไปหาพี่เอที่บ้านเยี่ยมที่บ้านแล้วก็พี่เอก็ทำเอซิเครตตั้งแต่เปิดตัวที่ทุกคนทราบแล้วก็พี่เอกก็ฝากให้น้องปูได้ไปดื่มทานแล้วเวลาน้องปูดื่มทานแล้วน้องปูเป็นลูกค้าตัวจริงอะค่ะสั่งซื้อด้วยอะค่ะนอกจากดื่มทานแล้วอะพี่เอกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อะเหมือนเวลาพี่เอทำอะไรอะพี่เออยากให้คนที่ดื่มจริงกินจริงแล้วก็ผลทดลองผลออกมาจริงๆมาทำด้วยคู่กันแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์พี่เอกก็เลยบอกน้องปูสนใจไหมเดี๋ยวจะทำกันด้วยกันน้องปูก็เลยบอกว่าอะน้องปูก็เล่าต่อก็โยนเลยโยนเลยโยนเลยก็คือว่าพอได้ลองก็ชอบแล้วตอนนั้นก็เดินทางเยอะด้วยแล้วก็พี่เอบอกมีตัวอะไรที่ปูอยู่ LA แล้วชอบทานอยู่แล้วไหมปูก็บอกเป็น NAD+ ค่ะเพราะว่าเรามีคอลลาเจนคอลลาเจนทำให้ผิวปังแบบข้อแข็งแรงแล้วแต่เราก็ต้องมีอะไรที่ฟื้นฟูผิวแล้วก็ชะลอวัยค่ะก็เลยแนะนำตัว NAD+ ให้กับพี่เอเพราะทำมานานใช่แล้วพี่เอก็ได้ให้น้องปูได้คุยกับทางโรงงานนะคะใช่ค่ะเพื่อเพราะเราเป็น DOD Biotech อยู่แล้วเรามีโรงงานเองน้องปูก็เลยได้พูดคุยบอกว่าชอบมากตัวนี้แล้วก็แต่อยากให้มันเพราะตัวหนึ่งเป็นแบบชงเป็นผงแล้วอีกตัวนึงอยากเป็นเจลลี่พกพาง่ายทานง่ายค่ะแล้วก็ปูไม่ชอบอะไรทานเป็นเม็ดๆอยู่แล้วค่ะก็เลยทำเป็นแนวเจลลี่อร่อยมากคือผสมให้เสร็จสับเลยค่ะคือคุณไม่ต้องชงกับน้ำดื่มเองคือเราผสมมาให้แล้วแค่แกะฉีกซองปุ๊บก็กินเจลลี่ได้เลยอย่างเดียวค่ะอร่อยไหมน้องปูอร่อยค่ะแล้วก็ทานทั้งสองอย่างคู่กันของเอซิเควตเลิศมากนะคะแล้วก็เราก็รู้จักกันมานานเนาะพี่เอคุณแม่มากใช่คุณแม่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กก็เวลาหนูดูแลแม่บ้างแล้วขอบคุณนะคะลูกตอนดูแลตอนเด็กนี่เหนื่อยมากค่ะทุกคนค่ะแม่พูดบ่อยมากเลย คือแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่าท้อในการดูแลลูกสาวตอนอายุ14 เพราะว่าเดี๋ยวตอนอายุ35ยังไงเขาก็กลับบ้าน เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ยืนยาวที่สุดรอลูกเดินกลับบ้าน
โอ้ยมากกว่าทดแทนเลยค่ะน้องปูเนี่ยค่ะจริงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพี่เอนะคะจริงๆพี่เอเจอปูที่เอ็มโพเรียมใช่ปูไปเดินลองรองเท้าตอนนั้นน้องปูเรียนนิสนะคะตอนอายุ13เองเนี่ยค่ะพี่เอก็เดินมาบอกว่าเนี่ยแม่เธออยู่ไหนเธอเนี่ยใช่อยากพูดทองแดงหน่อยสมัยก่อนน้องปูน้องปูแม่อยู่ไหนนี่พี่เออยากคุยกับแม่เอาเบอร์แม่มาให้หน่อยนะเออพี่เอก็โทรหาแม่เลยค่ะแม่นกเอเดียค่ะแล้วตอนนั้นเองเห็นอะไรในตัวปูที่พี่เอรู้สึกว่าต้องคนนี้น้องปูเป็นคือเป็นคนหนึ่งที่พี่ภูมิใจในการที่ปั้นดารามากเพราะพี่ว่าน้องปูเป็นมนุษย์ที่เนื้อนมไข่ที่สวยมากในประเทศไทยใบนี้ในประเทศไทยอะค่ะคือแบบว่าเป็นอนาโตมี่ที่แบบว่าพี่เอรู้สึกว่าพี่เอยังหาใครทดแทนอนาโตมี่นี้ไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นที่เจอมาที่อกเอวสะโพกผิวพรรณทุกอย่างแล้วยิ่งสำคัญคือเวลาน้องปูยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่น้องปูรักตัวเองน้องปูก็จะดูแลตัวเองพี่เอก็เลยชอบคนที่รักตัวเองเพราะว่าอาชีพเราต้องเป็นอาชีพที่ต้องรักตัวเองแล้วก็รักคนอื่นไปด้วยอย่างเนี้ยค่ะควบคู่กันนะครับตอนเด็กๆอ่ะอาจจะยากนิดหน่อยก็ทุกลูกอ่ะค่ะไม่ใช่ลูกบ้านนี้ทุกบ้านนะคะทุกคนอ่ะก็ต้องผ่านการอะไรมาต่อหนูน่าจะดูที่สุดในบ้านไหมคะเออพี่เอกแม่ก็พูดใช่น้องปูดื้อมากจนแบบว่าคนดูแลลาออกไปประมาณ10คนนี่เดี๋ยวค่ะคือพี่เอก็จะมีผู้ดูแลเดี๋ยวค่ะที่ตามน้องปูเดี๋ยวจนเหลือแค่คุณลุงอเนกคนเดียวเดี๋ยวที่เป็นลุงแท้ๆกว่าจะมาเป็นพี่ต๊อปเดี๋ยวค่ะนะคะเมื่อก่อนใช่ผ่านเรื่องราวมาเยอะจนวันนี้เรามาได้ทำธุรกิจด้วยกันนะคะนะดีใจไหมน้องปูดีใจแล้วปูก็เชื่อใจพี่เอมากและมั่นใจในตัวพี่เอมากเพราะว่าจริงๆพี่เออยู่วงการมานานทุกคนก็รู้และพี่เอเป็นคนจริงใจกับทุกคนมากรักลูกของทุกคนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เอมาทำธุรกิจยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วปูมั่นใจทุกอย่างมีคุณภาพพี่เอจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กๆเพราะเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันคือเรื่องสำคัญด้วยน้องปูจริงๆค่ะก็เลยเชื่อใจพี่เอมากจริงน้องปูก็ตกใจร่างเก่าร่างเก่าร่างเก่าจำพี่เอคนที่แล้วได้ไหมคะแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนก็ตกใจนิดนึงใส่เกงยีนใช่ไหมขาขาดขาดเดี๋ยวแล้วก็พาไปถ่ายรูปพอร์ตที่ทาวินทาวทาวินทาวตอนนั้นบ้านมีโฟมอันนึงโฟมเบาแบบเดียวค่ะเบาหน้าแล้วกล้องฟิล์มเดียวค่ะแล้วน้องปูก็ใส่กางเกงยีนกระโปรงยีนเอ้ยกางเกงยีนเสื้อยืดดำแล้วก็เดียวค่ะพาไปแคสยาสระผมอินโดแล้วก็ไม่ได้สักทีใช่ร้องไห้เดียวพี่เอไอว่าเขาไม่เอาไว้แน่เลยไปแคสต้องหลายตัวใช่ไปแคสหลายตัวพี่บอกว่าอยู่สงสัยไม่เหมาะกับโฆษณาแล้วแหละตอนนั้นอ่ะสำหรับแคสติ้งอ่ะอยู่ต้องเล่นละครแล้วแหละไอก็เลยหาโอกาสที่พาอยู่เข้าสู่วงการละครเลยเป็นปูปรียาสวนดอกไม้ถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเจอคุณแดงพี่เอคิดว่าตอนที่จะเอาปูมาพี่เอคิดว่าเขาจะเป็นนางเอกดังขนาดไหนหรือว่าณวันนั้นพี่เอคิดว่าเขาต้องดังเพราะว่าถ้าพี่มองแล้วไม่เคยพลาดเลยเดี๋ยวเออพี่เอเห็นออร่าอะไรเขาถึงรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันได้ก็คืออายุ13 14เองอ่ะแล้วสวยขนาดนั้นผมยาวถึงเอวเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าจะดิจก้าน่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะคนไหนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเนี่ยเล่นละครเก่งมากไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้องไห้3นาทีหัวเราะแล้วเดี๋ยวก็ร้องไห้จริงมั้ยตอนนี้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเหรอลูกอารมณ์ดีขึ้นเยอะไม่ร้องไห้แล้วเมื่อก่อนน่ะเห็นพี่เอนั่งกับแม่นกอ่ะแม่แท้ๆของเขาอ่ะก็ร้องไห้อีก2คนนี้ต้องนั่งนินทาใช่ปกติจะโรงเรียนก็จะเห็นเขานั่งคุยกันแล้วปุ๊บก็จะเราก็นั่งคุยเรื่องของเขาไว้เลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเนี้ยค่ะโอ้โหกีดกันสูตรฤทธิ์ทุกเรื่องห้ามพูดชื่อกันนะแม่เดี๋ยวเราจะมีเรื่องไม่พูดแม่ไม่พูดใครลูกแม่ไม่พูดไม่พูดตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเรื่องผู้ชายเรามีการเตือนหรือมีการให้กฎหมายห้ามจริงๆเราก็แบบไม่ได้เตือนไม่ได้ห้ามทำอะไรแกนะตายแล้วยึดโทรศัพท์ป้าแม่ยึดโทรศัพท์เอาลูกอย่าเผาแม่สิครับอดีตคือน้องปูพูดก็ได้ลูกแม่อนุญาตเพราะน้องปูเขาจะเล่าในสิ่งที่เล่าได้แต่แม่กลัวเล่าเกินใช่แม่เขาแม่เขามีการชี้แนะเล็กน้อยค่ะชี้แนะใช่ไม่ฟังก็เก็บโทรศัพท์นิดหน่อยฝึกสมาธิลูกยึดโทรศัพท์อะค่ะเหมือนครูปกครองสมัยก่อนอะค่ะลูกที่ถ้านักเรียนเล่นโทรศัพท์ระหว่างถ่ายละครผู้ครูปกครองก็จะยึดโทรศัพท์ไอ้เนี้ยค่ะใช่แต่สุดท้ายก็แม่ก็ถูกเสมอนะคะใช่ก็จบสวยนะคะจบสวยใช่ป่ะลูกจบสวยแม่พี่เอก็บอกอะไรปูบ้างว่าแบบเฮ้ยทำไมห้ามอะไรก็บอก
ว่าชีวิตยังมีอีกแบบนานยาวไกลแบบต้องรักตัวเองให้มากๆเลือกคนที่เขารักเราเพิ่งตอนนั้น14เองอะค่ะจริงๆก็พูดถูกแหละตอนนี้ในวัยนี้ก็เราก็คบคนที่เขารักเราใช่ใช้ชีวิตสบายๆคนที่ไม่ต้องทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาทำให้เราสงบน้องปูเขาเป็นคนคือความรักสุดก็สตางค์จริงนะความรักพี่โอพี่เอดีใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับปูที่สุดดีใจพี่เอชอบดูคนต้นทางต้นทางก็คือวันที่เราเจอกันแล้วชอบดูคนกลางทางกลางทางก็คือวันที่เขาเดินทางในโลกบันเทิงหรือว่าในโลกชีวิตของเขาแล้วก็พี่เอชอบดูคนตอนปลายทางปลายทางของเขาไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นวันที่เขาแต่งงานวันที่เขายิ้มเต็มปากไอ้เนี้ยวันที่เขายิ้มโดยไม่มีน้ำตาอยู่ข้างในไอ้เนี้ยพี่โคตรดีใจเลยอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าพี่อยากกอดนะพี่อยากกอดแล้วพี่อยากบอกแฟนน้องปูว่าคุณอ่ะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกมากเหมือนกันนะคะที่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปอย่างเนี้ยเพราะว่าฉันอ่ะภูมิฟ้าของฉันมาเหมือนไข่ในหินเหมือนกันกว่าจะถึงเป็นปูปรยาสวนดอกไม้ทุกวันนี้อย่างเนี้ยค่ะฉันผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อจากนาฏยาลุนเบิร์ดเป็นปรยาสวนดอกไม้ฉันผ่านขั้นตอนที่ไปรับปูปรยาที่หน้าโรงเรียนนิสนานาชาติซอยสุขุมวิทอย่างเนี้ยค่ะฉันผ่านทุกอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่รับไม้ต่อที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องปูก็ต้องดูแลอยู่ให้ดีที่สุดเหมือนที่ไออ่ะเคยส่งต่อไปจนถึงไม้ต่อไปที่อยู่เดินทางไปเจอทุกคนในทุกวันนี้อย่างเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะแม่เองจริงแบบปูไม่ลืมคุณจริงๆขอบคุณที่มีทุกวันนี้ก็เพราะพี่เองจริงนะในวงการบันเทิงขอบคุณหลายๆคนด้วยอย่างเนี้ยน้องๆสื่อมวลชนด้วยค่ะถ้าไม่มีน้องๆสื่อที่เอ็นดูก็ไม่มีปูปรยาไม่มีพี่เอเหมือนกันเนี่ยจริงๆก็พูดหมดแต่พูดอีกรอบรักมากค่ะพี่เอจริงหนูก็ไม่มีทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่เอนะคะทุกบทเรียนทุกคำสอนพาหนูได้มาถึงทุกวันนี้พี่เอเป็นคนดีมากจริงทุกคนลูกทุกคนโชคดีที่มีพี่เอในชีวิตเมื่อก่อนพี่อ้ําก็พูดเหมือนกันเมื่อก่อนน้องปูก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบนี้ใช่ค่ะจริงอ่ะไม่เข้าใจยังใครใครร้องไห้ใครหัวร้องอารมณ์เราต้องอารมณ์เราต้องเป็นเหมือนอารมณ์แบบสวิงหน่อยนะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้จริงเมื่อกี้ก็จะน้ำตาคอหาต่อไม่เป็นไรเนาะใช่มันจะเป็นบทเรียนที่แบบว่าเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆในการดูแลลูกอะไรเนี้ยค่ะว่าเราอย่าใจร้อนเดี๋ยวเราก็เหมือนพี่เอคิดของพี่เอเองตอนนั้นปรยาพี่เอคิดเองไงเดี๋ยวค่ะก็คือปูแล้วก็น่าจะไปไปมามาเลยก็ปรยาไปเลยแล้วก็เลยไปไปมามาจริงไปมาจริงพี่ว่ามันคล้ายๆกับปรยามันไปไปมามาเดี๋ยวค่ะเออเขาก็เลยไปไปมามามีสองอย่างคือมาเลยไปเลยแล้วก็ไปไปมามายังโชคดียังไม่ไปหายไปเลยยังไปไปแล้วก็มาบ้างไงเดี๋ยวค่ะขอบคุณใช่ไปไปมาได้ใช่โชคดีไอ้ไม่บอกว่าปานามาก็ดีแล้วอยู่รู้ไหมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหน่อย